กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทกับเกมยูกิโอเดอร์ลิงนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเด็คของมายากาชินะโดยมายากาชินะครับผมจะมีการ์ดหลักๆมีอะไรบ้างนะครับผมก็จะมีใบแรกเลยนะครับผมคือดากินะความสามารถของดากิก็คือเราสามารถควบคุมดากิได้แค่ใบเดียวเท่านั้นหากมีมอนเตอร์มายากาชิครับผมอัญเชิญมาจากเอ็กซ์ต้าเด็กนะครับผมและมีการ์ดใบนี้อยู่ในสุสานเราสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้มาจากพิเศษได้เลยแต่ถ้าเกิดเราอัญเชิญแบบพิเศษการ์ดใบนี้เทิร์นนี้เราจะไม่สามารถอัญเชิญมอนเตอร์นะครับผมจากเอ็กซ์ต้าเด็กนะนอกจากสายของมายากาชิเท่านั้นนะครับผมใบถัดมาที่สำคัญนะครับผมก็คือใบนี้ครับมายากาชิรีเทิร์นครับผมเราสามารถเลือกเป้าหมายการ์ดนะครับผมมายากาชิจากในเด็กนะเลือกได้นะครับว่าจะเอาขึ้นมือหรือนำลงสุสานก็ได้เราสามารถใช้การ์ดใบนี้ได้แค่เทิร์นละ1ครั้งเท่านั้นนะครับผมและใบที่สำคัญถัดมาคือใบนี้ครับยูกิบุสุเมะครับยูกิบุสุเมะนะครับผมหากเราควบคุมมอนเตอร์มายากาชิอยู่เราสามารถอัญเชิญการ์ดใบนี้แบบพิเศษนะครับผมจากบนมือหรือจากในสุสานก็ได้และเลือกและจากนั้นนะครับผมเมื่ออัญเชิญแบบพิเศษการ์ดใบนี้แล้วเราสามารถเลือกการ์ดมอนเตอร์เผ่าซอมบี้จากในเด็กนำลงสุสานได้นะครับฮะแล้วก็ถ้าเกิดเราใช้ความสามารถนี้แล้วนะครับผมเทอร์นี้เราจะไม่สามารถอัญเชิญมอนเตอร์จากเอ็กต้าเด็กได้เลยนอกจากสายของมายากาชิเท่านั้นนะนี่คือการ์ดหลักๆนะครับผมของทีมของมายากาชินะต่อมาคือการ์ดสำคัญรองมานะครับผมคือ1ครับคือการ์ดใบนี้ครับมายากาชิวินเทอร์ครับมายากาชิมีจุดอ่อนสำคัญนะครับผมก็คือพลังโจมตีที่ต่ำนะครับผมมันไม่เรียกว่าต่ำมากหรอกมันเรียกว่าปานกลางแต่พอเจอมอนเตอร์ที่บ้าพลังขึ้นมาแล้วมันรับมือลำบากนะครับดังนั้นการ์ดใบนี้จะปิดนะครับผมอุดความสามารถข้อเสียนะครับผมของมายากาชิได้ดีมากเพราะว่าความสามารถของการ์ดใบนี้ก็คือลดพลังโจมตีพลังป้องกันของมอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามเท่ากับจำนวนมอนเตอร์มายากาชิของเราที่ชื่อไม่ซ้ำกันในสุสานนะครับและเอฟเฟกต์สามารถทำได้เทิร์นละ1ครั้งเอฟเฟกต์ที่1ก็คือเราสามารถที่จะนำมายากาชิที่เราควบคุม1ตัวนะครับผมนำลงสุสานพร้อมกับการ์ดใบนี้จากนั้นทำการจั่วการ์ด1ใบนะครับผมและเอฟเฟกต์ที่2ก็คือเรารีมูฟการ์ดใบนี้นะครับผมและมอนเตอร์มายากาชิครับ1ตัวในสุสานจากนั้นทำการนะครับผมรีอัญเชิญนะครับผมมอนเตอร์มายากาชิในสุสานของเราเข้ามาในสนามแบบพิเศษนะการ์ดใบนี้ก็คือเป็นทั้งการลดพลังการ์ดจั่วและขณะเดียวกันก็เป็นการ์ดขุดมอนเตอร์ในสุสานเข้ามาเล่นได้นะครับผมใบเดียว3ความสามารถนะครับถือว่าโอเคเลยนะและใบถัดมาที่สำคัญนะครับผมระดับรองคือใบนี้ครับการ์ดกับดักของมายากาชิครับผมเราสามารถทิ้งการ์ดในมือของเรา1ใบจากนั้นเลือกเป้าหมายการ์ดมอนเตอร์มายากาชิครับที่อยู่ในรีมูฟโซนนะครับผมหรืออยู่ในสุสานอัญเชิญเข้ามาได้แบบพิเศษและฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถเลือกเป้าหมายที่การ์ดที่ใช้เอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้ได้นะครับและฝ่ายตรงข้ามและเราไม่สามารถอัญเชิญมอนเตอร์จากเอ็กซ์ต้าเด็กได้เลยนอกจากสายของมายากาชิเท่านั้นและสามารถใช้การ์ดใบนี้แค่เธอละ1ครั้งนะครับใบนี้เนี่ยมันจะมาแก้นะครับผมเกมเวลาฝ่ายตรงข้ามเขาเห็นสายมอนเตอร์มายากาชิสิ่งที่เขาคิดอย่างเดียวนะครับผมก็คือรีมูฟการ์ดมอนเตอร์ซิงโครของเราในสุสานซึ่งถ้าเกิดเราใช้การ์ดใบนี้เราสามารถดึงมอนเตอร์ที่ถูกรีมูฟไปแล้วกลับเข้ามาในสนามใหม่อีกรอบนึงทำให้คอมโบของเราที่ขาดไปแล้วกลับมาเชื่อมต่อได้อีกรอบนะซึ่งเป็นหนึ่งในการ์ดที่สำคัญมากนะครับผมและในขณะเดียวกันเขาก็เป็นการ์ดขุดด้วยนะและก็เป็นการ์ดถมสุสานด้วยเพราะเขาต้องทิ้งการ์ดถึงจะทำงานได้นะครับต่อมาก็คือการ์ดเสริมนะครับผมในกรณีที่การ์ดเราไม่ครบนะครับผมแน่นอนครับตัวแรกนะครับผมชาฟูครับชาฟูจะเป็นการ์ดที่ลงมาแล้วก็ขุดมอนเตอร์มายากาชิในสุสานเข้ามารอบนึงนะครับผมและใบถัดมาอีกใบนึงนะครับผมก็คือยูฉาครับยูฉาเนี่ยเขาจะเป็นการดิ้งการ์ดบนมือของเรา1ใบลงสุสานนะซึ่งเราก็สามารถจะทิ้งได้หลายอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นยูกิมุสุเมะครับผมเพื่อที่จะพอยูกิมุสุเมะลงสุสานขึ้นมาปุ๊บเราก็สามารถที่จะใช้ความสามารถของยูกิมุสุเมะครับเข้ามาในสนามอีกรอบหนึ่งจากนั้นพอยูกิมุสุเมะเข้ามาในสนามเราก็จะดึงดากิจากในเด็กลงสุสานอันนี้ก็เป็นคอมโบอีกนั่งคอมโบนึงนะครับต่อมาก็คือพวกการ์ดสายเสริมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเอเนมี่คอนโทรลหรือบาริสต้าครับพวกนี้เนี่ยก็คือเด็กเนี่ยมันจะมีค่าคอสสูงมากนะครับผมค่าคอสค่อนข้างจะฟรีเยอะนะไม่ว่าจะเป็นดากิที่กลับเข้ามาจากสุสานได้นะครับผมหรือยูกิบุสุเมะนะครับผมที่กลับเข้ามาจากสุสานได้เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยหากเราใส่การ์ดพวกค่าคอสพวกนี้เนี่ยมันก็สามารถจะแซกฟรีทำลายฟรีได้นะครับต่อมาเรามาดูสายมอนเตอร์ซินโคนะครับผมโยโกนะครับผมโยโกเนี่ยถ้าเกิดมีมอนเตอร์11ดาวถูกทำลายนะครับผมจากการต่อสู้หรือเฟกการ์ดฝ่ายตรงข้ามนะเราสามารถรีวูฟซอมบี้ครับอัญเชิญการ์ดใบนี้เข้ามาได้และเมื่อการ์ดใบนี้เข้ามาในสนามจากสุสานขึ้นมาปุ๊บสามารถทำลายการ์ดมอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามได้1ใบนะครับผมใบถัดมาครับผมเทนกูครับเทนกูถ้าเกิดมอนเตอร์9ดาวถูกทำลายนะครับผมเราสามารถอัญเชิญเทนกูนะครับผมโดยการรีวูฟมอนเตอร์ซอมบี้ครับในสุสานจากนั้นอัญเชิญการ์ดใบนี้นะครับผมใบถัดมาเมื่อการ์ดใบนี้อัญเชิญแบบพิเศษจากสุสานสามารถทำลายการ์ดเวทมนต์กับดักฝ่ายตรงข้ามได้นะครับและใบถัดมาอีกทีนึงครับผมถ้าการ์ดใบนี้นะครับผม7ดาวมอนเตอร์ซิงโคร7ดาวถูกทำลาย
ก็รีมูฟซอมบี้อัญเชิญเขาขึ้นมาถ้าเขาเอาเชิญเข้ามาเป็นพิเศษนะครับผมจากสุสานเราสามารถนะครับผมทำการท็อปเด็กนะครับผมผู้เล่นทั้งสองฝ่าย3ใบลงสุสานนะครับเป็นการที่เล่นการ์ดมู่กองเช่นเดียวกันนะและถัดมาอีกทีนะครับผมโอเบโรครับก็ถ้าเกิดเข้ามาจากสุสานนะเราเทอร์นี้เนี่ยครับผมเราจะทำให้มอนเตอร์ซอมบี้ของเราทุกตัวจะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้นะครับผมย้ำว่าซอมบี้ของเราทุกตัวนะครับผมตัวอื่นก็ไม่ถูกทำลายเช่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ่ะนี่คือคอนเซปต์ของเด็กนี้ประมาณนี้คร่าวๆนะครับเอาละเรามาดูกันดีกว่านะครับผมอย่างแรกให้ดูรีเพย์ก่อน1ทีนะครับผมและจะเล่นสด1เกมนะครับให้เข้าใจคอนเซปต์นะครับผมของมายากาชิแบบคร่าวๆก่อนละกันนะครับก็ง่ายๆครับผมใช้สกิลสร้างฟิลขึ้นมานะครับผมเพื่อที่ทำให้พลังโจมตีของเราสูงขึ้นอีกนิดนึงนะอย่างที่บอกนะว่าเด็กนี้ข้อเสียคือพลังโจมตีค่อนข้างจะต่ำนะครับมันไม่ต่ำหรอกแต่มันอยู่ต่อหน้าบูอายแล้วมันเหนื่อย และเดี๋ยวนี้ก็ยืนกัน 3,000 กันหมดนะครับนะดังนั้นเนี่ยถ้าพลังโจมตีไม่ถึง 3,000 เนี่ยแล้วไม่มีเอฟเฟกต์เสริมขึ้นมาค่อนข้างจะลำบากนะครับมันไม่เหมือนแบ็คมิเชียนอ่ะที่มีเซอร์เคิลคอยรีมูฟอ่ะนะเดี๋ยวครับลงมาขึ้นมาปุ๊บเขาตีขึ้นมาเห็นไหมครับผม 3,000 เต็มๆดอกเนาะเจ็บชิปเป้งครับจากนั้นนะครับผมก็ไม่ทำอะไรนะครับผมกลางวินเทอร์ไปนะถ้าฝ่ายตรงข้ามมีมอนเตอร์ลงมาตีซ้ำอีกทีนึงก็คือจบนะครับผมแต่นี่คือรีเพย์ดังนั้นผมชนะชัวร์เห็นไหมครับผมพอเราลงมาปุ๊บนะครับผมชาฟูลงมาขุดนะครับผมแค่เราทำการอาเชอร์ซินโคได้ครั้งเดียวเมื่อไหร่นะครับผมเราฝ่ายตรงข้ามก็ต้องเจอขบวนร้อยอสูรของเราทันทีนะครับนะก็เข้าใจคอนเซปต์ของเด็กเขานะเพราะว่ามายากาชิเนี่ยมันเป็นขบวนร้อยอสูรจริงๆเพราะว่ามี1มี2มี3มี4นะครับผมตามสเต็ปเอาง่ายๆครับผมตรงส่วนนี้ให้ระวังด้วยนะครับผมให้ระวังอะไรครับมันใช้เวลาในการซินโครกว่าจะครบขบวนเนี่ยมันยาวครับมันยาวมากดังนั้นเนี่ยฝ่ายตรงข้ามเราจะเสียเวลาในการเพลย์นะครับผมดังนั้นเนี่ยช่วงนี้พยายามเป็นไปได้นะครับผมซิงโคให้ไวๆเลยนะครับผมกดให้ถี่เลยนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยตอนหลังๆเราจะเหลือเวลาเล่นไม่เยอะนะครับนะครับเขาก็ตีขึ้นมาปุ๊บนะครับดูมานะครับวินเทอร์กลาง2ใบนะครับผมฝ่ายตรงข้ามเปิดคาร์มาคัทนะครับคาร์มาคัทเป็นหนึ่งในการที่แสบมากนะยิ่งเจอมายากาชิยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะครับผมแต่ผมมีการ์ดกับดักสามารถดึงมอนเตอร์ที่ถูกรีมูฟกลับเข้ามาได้นะครับเห็นไหมครับว่าฝ่ายตรงข้ามเขาก็เล็งเพื่อจะตัดคอมโบเราเช่นเดียวกันนะดังนั้นเนี่ยเราต้องมีการ์ดกับดักไว้ครับไว้แก้เกมไม่งั้นเจ๊งแน่นอนนะครับผมก็ใช้ยูกิโอนะนะครับผมผมสุสานนะครับผมทำให้ผลของกับดักของเราเนี่ยไอเวทมนต์ต่อเนื่องของเราเนี่ยส่งผลหนักขึ้นนะครับอันนี้ฝ่ายตรงข้ามก็ยอมไปแล้วนะครับมาเล่นสดดีกว่านะครับสิ่งสำคัญจริงๆก็คือการซินโครช่วงต้นเกมนะครับถ้าเกิดเราซินโครได้ทุกอย่างมันก็สบายแหละครับไปดูค่าเป็นเนออสนะครับผมดังนั้นเด็กที่เราเจอรู้เลยครับสายบ้าพลังมือเราค่อนข้างจะลำบากนะครับผมเพราะว่าดากิไม่ขึ้นนะเนออสมาแล้วนะครับผมไปนะครับเอาหมูถมสุสานไปเรียบร้อยแล้วนะเนออสที่มีฟิลอยู่ด้วยนี่แม่งใหญ่จริงๆนะเนี่ย
ข่าวเธอนะครับผมจูการ์ดมา1ใบนะครับโอ้โหฟุกมากเลยครับผมได้ดากิมานะครับลงดากิไปนะครับจะโดนคานาเดียจับแท็บหรือเปล่าลงยูกิมุสุเมะเข้าไปนะครับแน่นอนครับเลือกการ์ด1ใบถมตรงสารนะครับผมไปนะครับจากนั้นทำการอัญเชิญซินโคนะครับช่วงนี้ให้ไวเลยนะครับผมเพื่อจะการไม่เสียเวลานะครับฮะแล้วก็ซิงโคต่อไปครับเลเกคีเบรครับผมทำลายการ์ดนะครับลงมานะครับหมอบอีกใบนึงนะครับเดี๋ยวเทิร์นหน้านะครับผมจะทำการทิ้งการนะครับผมเพื่ออัญเชิญนะครับผมโอเบโร่เข้ามาอีกทีนึงโอเบโร่ถ้าเกิดเข้ามาจากสุสานขึ้นมาจะไม่มอนเตอร์ของเราซอมบี้ของเราจะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้เลยนะครับในเทิร์นนี้นะทิ้งการไปนะครับเอาโอเบโร่เข้ามาครับไปตรงข้ามน่าจะมาร์คเชนนะโอโบโลเข้ามาในสนามแล้วนะครับผมเอฟเฟกต์โอโบโลทำงานนะครับทำให้เธอนี้มอนเตอร์ซอมบี้ของเราจะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้นะครับดังนั้นอยากจะทำอะไรก็เชิญนะครับผมจะมาชงมาร์คเชสอะไรก็ตามสบายนะครับหมดอย่างหมดแล้วนะเข้าเธอจั่วการ์ดครับแน่นอนนะครับผมทำการอัญเชิญซิงโคต่อไปครับพยายามให้ไวไว้นะครับผมเลือกให้ดีเลือกให้ไวนะครับเพราะเราเสียเวลาเยอะนะครับผมในการอัญเชิญปิดไปก่อนนะครับผมปิดออฟไปก่อนนะมันจะได้ไม่ต้องถามขึ้นมานะครับเราจะได้ซิงโคได้ไวขึ้นนะครับตาบอกกันไว้นะครับเปิดขึ้นมานะครับอัญเชิญเทนงูนะครับผมจากสุสานนะครับเข้ามาในสนามอีกรอบหนึ่งแล้วพอเทนงูเข้ามาในสนามปุ๊บเอฟเฟกต์ก็ทำงานทำลายการ์ดครับเวทมนต์นะครับเคลียร์ฟิลครับพอเคลียร์ฟิลเสร็จปุ๊บนะครับผมตีเลยคีโป้หมูหมูสวรรค์เหรอตีใครดีวะมีก่อนดีกว่านะครับผมจะได้ขุดเนออสมาตอนนี้กับดักเราไม่เหลือแล้วนะถ้าเกิดในกรณีที่เจอพวกสายบ้าพลังเนี่ยผมอยากให้วินเทอร์ขึ้นมือมากนะครับผมเพราะว่าเราสามารถเอาไปต่อยอดได้นะน่าเสียดายนะครับผมเขาตีดากิเราจนได้นะและดากิเราก็จะเข้า
ขาก็สามารถเสิร์ชในออสเบฟขึ้นมาได้นะครับออสเบฟมันจะเสิร์ชของขึ้นมานะโดนนะครับใบถัดไปคืออะไรเนี่ยอยากรู้จังเลยนะจังหวะนี้นะครับผมพอฟิวเราโล่งขึ้นมานะครับผมวินเทอร์ครับผมโอ้โหวินเทอร์นี่แสบสวงไหนขอดูสุสานนิดนึงนะครับผมพยายามหาการชื่อไม่ซ้ำกันนะครับผมก็ส่วนใหญ่ไม่ก็ซ้ำกันหมดแล้วนี่หว่าอ่ะมาก่อนนะครับผมเอายูกิโอนะเข้ามาก่อนนะเราจะได้มีการ์ดถมสุสานนะครับผมเราจะได้รีมูฟได้ง่ายๆนะตอนนี้ก็น่าจะเอายูกิโอนะเพิ่มอีกสักใบแล้วกันนะครับเพราะมันอยู่ในสุสานละใบนึงนะในสนามอีกใบนึงนะครับผมแล้วก็เปิดเข้าไปครับพลังโจมตีฝ่ายตรงข้ามจะลดลงฮวบฮาบเลยนะครับเอาละครับเปิดไปก่อนนะครับผมสตาร์ทที่เทนงูก่อนครับมาร์คเชนนะครับตีต่อก็บ้าแล้วเพราะว่าเขาสามารถรีมูฟได้และพลังโจมตีเราจะหายวูบเลยนะครับก็อยู่เฉยดีกว่านะครับเดี๋ยวให้เขาตีมานะหุดการ์ดนะครับผมและทำลายการ์ดเอาเนออนขึ้นมือนะครับผมและทำลายการ์ดของเรา1ตัวนะฮะนี่ขนาดเปิดไปแล้วนะเนี่ยพลังโจมตีฝั่งตรงข้ามยังเยอะอยู่เลยนะครับเนออสมาอีกแล้วนะครับเนออสตอนนี้สู้พลังเราไม่ได้นะดังนั้นไม่ค่อยน่ากลัวนะครับผมไอ้พันเก้าเนี่ยมาทำไมเนี่ยฮะตีโดนนะครับเอฟเฟกต์ทำงานครับรีบูทการ์ดนะครับเข้ามาในสนามอีกรอบครับโม่ไหมไม่ต้องโม่ครับเสียดายของขอเธอจั่วการ์ดขึ้นมานะครับบาลิสต้านะครับผมนี่แหละที่เราต้องการนะครับหมอไปก่อน1ใบนะครับตีครับขุดการ์ดอีกแล้วนะครับเอฟเฟกต์ทำงานเอาโอเบโร่เข้ามาครับเคลียร์ไงก็เคลียร์ไม่หมดหรอกครับนะฮะพยายามลดพลังโจมตีเรานะครับผมซึ่งก็แค่นั้นแหละเพราะเทนงูมันจะเข้ามาใหม่นะครับรีมูฟการ์ด1ใบนะครับผมก็รีมูฟดากิไปนะโอเบโร่เข้ามานะครับพลังโจมตี 1,900 โอเบโร่จะทำงานไหมผมปล่อยนะให้ตายไปนะครับผมเพื่อที่จะอัญเชิญเทนงูเข้ามาในสนามได้อีกรอบหนึ่งรีมูฟการ์ดในมืออีก1ใบนะครับผมก็รีมูฟไปตีซ้ำครับเอาไหมล่ะพี่
ฮะหมอบการเพิ่มหนึ่งใบนะครับต่างป้องกันนะครับผมส่วนทางเราก็จะเอาบาทิต้าระเบิดหัวชายนิ่งทิ้งแล้วนะครับตีเข้ามาแล้วครับเปิดครับแซกโอเบโร่ครับทำลายชายนิ่งดีไหมทำลายใบหลังนะครับพลังโจมตีตอนนี้เขาต่ำกว่าเขาต้องรีมูฟเนออสนะครับผมซึ่งก็แค่นั้นแหละเพราะมันจะทำให้ตัวอื่นเราตามมาอยู่ดีนะเห็นไหมครับผมเขาจะต้องรีมูฟลดพลังโจมตีเรานะซึ่งก็แค่นั้นแหละตีเข้ามาต่อได้ครับไม่มีปัญหามาอีกทีครับรีบูฟต่อนะครับไม่ใช้นะครับเก็บไว้ค่าไม่หมดใช่ไหม ยังไม่จบแค่นี้หรอกครับผมเข้าเทิร์นจั่วการ์ดครับใช้ความสามารถครับเอามุสุเมะนะครับผมเข้ามาครับพอมุสุเมะเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับผมเราก็จะใช้ความสามารถต่ออีกรอบนึงนะครับรีมูฟครับตัวการ์ดมาก่อน1ใบนะครับลงดากี่ไปก็แล้วกันนะครับปิงโคนะครับหมายทีนึงครับคาไปหมดไม่สิ้นใช่ไหมล่ะ บัตเทิลครับตีครับตีทีครับลดพลังโจมตีนะครับโอ้โหมันตายยากจริงๆเว้ยเสียขบวนหมดเลยว่ะเราต้องขโมยเขาก่อนนะไม่งั้นเราตีไม่ได้จริงนะครับเนี่ยแพ้นะครับผมพลาดนะความจริงต้องเปิดแล้วขโมยเขาก่อนแล้วก็ตีคือจบนะครับผมอันนี้ผมพลาดเองนะไม่เป็นไรครับผมถือว่าประสบการณ์ผมยังน้อยเกินไปทุกท่านก็ไปลองเล่นดูกันแล้วกันนะครับผมอันนี้มันพลาดที่ตัวผมเองแหละนะถ้าผมใช้ความสามารถขโมยมาก่อนก็ตัดจบไปแล้วนะครับเนี่ยนะโอเควันนี้ก็คงจะมารีวิวไปแค่นี้นะครับผมหากชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีนะครับทุกท่าน